สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าอานนท์เล่นใหญ่นัดม็อบส้มลงถนนเคลื่อนขบวนบีบแตรไล่สสสวเหล่าทัพ16กรกฎาคมนี้เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอานนท์นำพาซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มราษฎรแล้วก็เป็นทนายความด้วยนะครับอานนท์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ครับบอกว่ากิจกรรมในวันนี้แจ้งการชุมนุมเรียบร้อยแล้วเรามีกติการ่วมกันดังต่อไปนี้1นัดรวมพลเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมนำหนังสือลาออกไปมอบให้กับผบ.เหล่าทัพทั้ง6คนซึ่งไม่ทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีโดยขบวนจะเริ่มเวลา 13:00 น.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเคลื่อนขบวนไปทำกิจกรรมที่กองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วจบลงที่ลานหอศิลป์กรุงเทพมหานคร 2. ตลอดเส้นทางต้องไม่จอดขวางการจราจรให้เพื่อนร่วมถนนสามารถเดินทางไปได้หลบให้รถฉุกเฉินและไม่ส่งเสียงแตรเมื่อใกล้โรงพยาบาล 3. เมื่อถึงสถานที่เป้าหมายทั้ง3แล้วในข้อ1จะให้แตรเป็นสัญญาณเป็นการไล่บรรดาสวซึ่งเป็นข้าราชการประจำพร้อมกับยื่นใบลาออกให้โดยตัวแทนข้อ4ป้ายข้อความต้องเตรียมไปเองข้อ5อ่านแถลงการและจบกิจกรรมที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครขอให้ท่านที่จะร่วมกิจกรรมเนี่ยหลับให้เต็มที่นะครับเติมน้ำมันให้เต็มถังทดสอบแตรสัญญาณท่านว่าจะใช้การได้อยู่หรือไม่และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและทีมจัดงานแล้วเจอกันครับ